เชงกินดิงได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะขอบคุณครับโอเคโอเคครับครั้งที่แล้วเนาะผมพูดถึงนะเรื่อง multinomial นะครับ distribution เป็นหลักก็คือกรณีของ multinomial feature ครับเดี๋ยววันนี้เนาะแผนทีนี้แผนคือเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะครับเรื่องของ naive Bayes แล้วก็ขึ้นต้นนะครับนะตัว learning algorithm ตัวใหม่นะครับชื่อว่า logistic regression โอเคเดี๋ยวก็จะ recap สักนิดนึงเนาะนะครับอันนี้ก็จะโยงไปถึงตัว assignment นะครับคนที่ assignment ที่เราส่งกันไปนะครับเช้านี้ด้วยนะครับก็ในกรณีของนะครับนะจริงๆก็เรียกเป็น spam filter ก็ได้เนาะspam filter ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องคำนวณเนาะคือเราต้องคำนวณเรโชนะครับคอมพิวต์เรโชครับก็คือคอมพิวต์probability เนาะครับ probability given นะครับนะmessage เป็น spam นะครับแล้วเราก็คอมพิวต์ probability ของ x นะครับในแต่ละโคออร์ดิเนตแล้วก็คูณกับนะครับ probability ของ y โอเคอันนี้เป็นเทอมที่เป็นเศษนะครับส่วนเทอมที่เป็นส่วนนะครับก็คล้ายๆกันเนาะคือเป็น probability ของ given y เป็นแฮมprobability ของ x นะครับแต่ละโคเนี่ยโอเคตรงนี้ต้องมี product ข้างหน้าด้วย alpha เท่ากับ1จนถึง d โอเคทีนี้right hand side เนาะนะมันขึ้นจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเรา assume ว่าตรงนี้เป็นอะไรเนาะป๊อปตรงเนี้ยมันกระจายตัวยังไงถ้าเรา assume ว่าโอเคมันกระจายตัวแบบmultinomial distribution ครับนะเราก็จะได้ว่านะเทอมที่เป็น right hand side โอเคที่มันคือ product เนาะจริงจริงไม่ได้ครับอ่ะเอาเป็น final form แล้วกันนะครับมัน proportional นะครับนะกับ summation ใช่ไหมกับ summation ของ alpha เท่ากับ1ถึง d proportional นี่ผมเขียนไม่ดีเลยใช้เป็นสีดำก็ proportional นะครับคือแปรผันตามที่คุณเรียนในฟิสิกส์โอเค summation นะครับก็คือคุณ take log เข้าไป take log เข้าไปตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้นะเราคุยกันแล้วว่ามันคืออะไรเนาะนั้นไม่ต้องพูดมากมันก็เป็น log base e นะครับของนะครับทีตา spam ใช่ไหมนะครับ
อัลฟาไอ้ทั้งหมดนี้ยกกำลังด้วยอะไรเอ็กซ์อัลฟานะครับบวกด้วยเทอมนี้ใช่ไหมเทอมนี้คืออะไรเทอมนี้คือจริงๆมันก็คือล็อกกันเนาะซีไม่พอนะครับวล็อกของนะล็อกฐาน e นะครับของ probability นะครับนะที่ y เท่ากับ span นี่คือล็อกของ probability ที่ y เท่ากับ span นะครับโอเคอันนี้ก็อย่างเดียวกันโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้เนาะนะครับเป็นเลขยกกําลังนะครับยกกําลังของไอ้ตัวทีต้าตัวนี้ใช่ไหมถ้าคุณเทคล็อกเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ตกมาข้างหน้านี้นะครับเพราะนั้นคุณก็จะได้ว่าจริงๆแล้วนะครับนะไอ้เทอมเรโชที่อยู่ในด้านนี้ครับมันเท่ากับเนาะมันเท่ากับซัมเมชันของอัลฟาเท่ากับ1 ดี x อัลฟาคูณกับล็อกฐาน e นะครับของอัลฟาสแปมจริงๆไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้นะครับเขียนแค่อัลฟาสแปมับแต่ทีต้าสแปมสับอัลฟาบวกด้วยล็อกฐาน e ของ probability ที่ y เท่ากับสแปมหารด้วยคล้ายกันกับข้างบนนะเอ็กซ์อัลฟาล็อกฐาน e ของทีต้าแฮมนะครับอัลฟาบวกด้วยล็อกเบส e p นะครับ y เท่ากับ m โอเคทีนี้นะครับนะถ้านะจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่ผมแสดงให้ดูเนาะนะครับนะในช่วงของการdemonstration นะครับการเนี่ยการทำไอตัว assignment เนาะก็คือว่าเราทำการ compute ไอตัวนี้มาแล้วเนาะ theta square ตัวนี้เราลองหามาแล้วตัวนี้เราก็หามาแล้วใช่ไหมตัวนี้หามาแล้วหามาแล้วไอตัวนี้ก็หามาแล้วหามาหมดแล้วเพราะนั้นที่จริงก็คือว่านะใน coding assignment ง่ายมากนะครับนะให้คุณ compute ratio นั่นเองคุณรู้ค่าหมดแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวลองดูกันโอเคคอมพิวยังไงเนาะก็คือจะทำอย่างนี้นะครับผมก็จะอันคอมเมนต์ไอตัวนี้ทิ้ง p span given sms โอเคไอสองเทอมนี้เนาะผมจะจริงๆก็คือผมก็จะให้ p span given sms เท่ากับ a ratio ข้างบนนี้แล้วกันแล้วก็ไอตัวข้างล่างนี้ p ham given sms เนี่ยเท่ากับไอเทอมข้างล่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนาะผมควรจะต้อง let's say ว่าโอเคแรกเริ่มสุดนะครับมันเท่ากับ NPE เนาะ numpy dot log ครับของ probability span ใช่ไหมใช้สำหรับอะไรวะ probability span p span p span อันนี้ก็เท่ากับ np ต่อ log ของ p ham โอเคเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะเช็คนะครับเทอมที่อยู่ทางขวามือใช่ไหมจากนั้นเราก็ iterate เข้ามาทยอยบวกกันนะครับนะใช้ for loop เข้าไปโอเคทีนี้ผมก็จะนะครับคำนวณนะครับ for
โอเค for นะครับ word เนาะ in vocabulary test ใช่ไหมมี vocabulary test นะโอเคโอเค please spam นะครับ even SMS เท่ากับปีสแปมคิดเป็น SMS นะครับบวกด้วย X test ใช่ไหมเรียก subscript word คูณด้วย log เนาะของทีต้านะครับสแปม word อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ property ของแฮมคิดเป็น SMS นะครับเท่ากับ p ham คิดเป็น SMS บวกด้วย x test sub word คูณด้วยนำพายกับ log นะครับของ theta ham word โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองรันดูนะครับก็ได้หรือไม่นะวันนี้แม่รันก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมอันล็อกโอเคอ๋อโอเคมันไปเจอนะครับนะบทที่ไม่มีในตัวโอเค if word in vocabulary ฟิลเตอร์ก่อนกันนะโอเคเดี๋ยวลองรันอีกทีหนึ่งได้ไหมอ่ะออกไปแล้วอ่ะคือเมื่อกี้มันเออร์เรอร์นะครับเพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่านะครับนะบทตัวนี้มันคือบทใน vocabulary test ใช่ไหมคือ vocabulary test แต่มันเป็นของตัว testing data นะครับเพราะนั้นบางบทที่มันอยู่ในตัว vocabulary test แต่มันอาจจะไม่ปรากฏในตัว vocabulary ที่อยู่ในส่วนของ training โอเคครับนะเมนูนี้เสียงได้ยินหรือเปล่าครับมันมีเสียงเข้ามาทำลงรถข้างบ้านเนาะเสียงดังมากนะครับขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคทีนี้นะครับทีนี้เทคนิคที่เราใช้แก้ตรงนี้เนาะก็คือง่ายๆนะครับก็คือเรานะเราเช็คดูนะครับว่ามันมีเวิร์ดใน vocabulary หรือเปล่าถ้ามีก็ให้มันคอมพิวถ้าไม่มีก็สคิปไปครับนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้
นะอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนะนะครับตรงนี้หมายความว่าไงเนาะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะคือเวลาเรามีประโยคใช่ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีประโยคที่เราต้องการที่จะเทสนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนาะอย่างเช่นไอเนี่ย sound good Tom นะครับนะ then there you are ใช่ไหมแล้วเซว่า sound good อย่างเดียวก็ได้นะครับสมมติมีประโยค sound good แค่นี้นะครับอันนี้มันคือ testing data ของเราใช่ไหมซาวเขียนผิดด้วยนะครับนะครับอันนี้มันคือ testing data ของเราซึ่งนะครับนะถ้าเราสปิทมันออกมาเนี่ยเราจะได้แค่2บทใช่ไหมก็คือซาวกับกู๊ดนะครับซึ่งซาวกับกู๊ดเนี่ยนะแต่ละบทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน training data นะครับคือมันไม่มีอยู่คำนี้มันไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเราจะต้องมี probability ใช่ไหม probability ของ word sound ใช่ไหม given ว่า y เป็น spam หรือเป็น ham นะครับมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ estimate มันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือนะครับการที่เรา skip เนี่ยถูกต้องแล้วหรือเปล่าถูกไหมนะครับคือถ้าเราใช้ approach การ estimate แบบ MLE ใช่ไหมนะครับนะเราก็จะได้ว่า probability นะครับนะที่เราเห็นคำว่า sound เนี่ยนะครับ given y เท่ากับ span ใช่ไหมนะมีค่าเท่ากับ0นะครับอันนี้มันมาจาก MLE ไงไหม MLE นะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับนะถ้าคุณ estimate อีกวิธีหนึ่งก็คือคุณใช้ map map estimate ที่ทำไงนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่ prior เข้าไปได้นะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าคุณสามารถที่จะใส่ prior นะครับ probability ของ word sound เนี่ยนะครับคุณสามารถ assume ได้ว่ามันคืออะไรนะครับต่างกันเนาะอันนี้คือคุณ estimate ได้นะครับแต่อันนี้คือคุณเหมือนคุณตั้งมันไว้ก่อนใช่ไหมแล้วจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณlearn นะครับผ่านตัว data คุณจะได้ term ที่เป็น posterior ออกมาposterior ก็คือ probability ของ sound นะครับนะ given y เท่ากับ span ใช่ไหมทีนี้คุณสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรบทสาวนะครับทีนี้นะถ้าง่ายที่สุดนะครับเราก็จะแอสซูมเนาะว่ามันเท่ากับอะไรดีเท่ากับเซนหนึ่งส่วนเอ็มก็ได้นะครับโซฟาเนาะโอเคทีนี้ไอ้เทอมเนี้ยนะครับนะมันจะถูกนะครับนะถ่วงนะครับนะถูกถ่วงด้วยตัวlikelihood ก็คือเทอมนี้ใช่ไหมนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นเทอมนี้ posterior หมายความว่าไงเนาะหมายความว่าอันนี้จริงไม่ควรทำแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ผมควรจะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เขียนเป็นแบบนี้นะครับเป็นทีต้านะครับ span แล้วก็สับบทซาวแล้วกันเนาะโอเคเท่ากับศูนย์โอเค map estimate นะครับผมสามารถที่จะบอกว่าโอเคคือถ้าคุณ estimate ออกมาเนาะจริงๆควรจะเขียนนี้มากกว่านะครับ estimate ออกมาเนาะคุณก็จะได้ว่าทีต้าสแปนใช่ไหมจริงๆต้องอธิบายตรงนี้เพิ่มนะครับทำไมมันถึงเท่ากับศูนย์ใช่ไหม
ก็ถ้าคุณใช้แบบ estimate เนาะมันคือคุณต้อง summation ใช่ไหม over alpha จริงก็คือ i เท่ากับ1 n นะครับ indicator ต้องคุณสนใจนะครับนะทุกๆ sample i นะครับสนใจบทบทสาวอันเดียวนะมันต้องเป็น y i เท่ากับ spam โอเคนะถ้าเป็น spam เขาถ้าไม่เป็น spam ไม่เขาใช่ไหมคูณกับโอเคคูณกับ x นะครับ x i เนาะบวกสาวแล้วก็หารด้วย summation ของ i เท่ากับ1ถึง n indicator random ของ y i เท่ากับ span นะคูณด้วยนะครับคูณด้วย summation ของ alpha เท่ากับ1จนถึง d ของ x i alpha โอเคเทอมนี้นะครับคือจำนวนเวิร์ดนะครับนะที่ปรากฏทั้งหมดใช่ไหมในจริงๆทั้งหมดเทอมนี้เนาะเทอมนี้คือการนับนะครับจำนวนของบทที่ปรากฏทั้งหมดนะครับใน SMS ที่เป็นสแปมนะครับทีนี้ไอเทอมข้างล่างเนาะอันนี้คือเราใช้เครื่องหมายนะครับก็คือมันคือ M แหละ M ทีนี้ไอเทอมข้างบนนะครับเทอมข้างบนเนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะคุณไม่เห็นบทซาวปรากฏเลยถูกปะไม่ว่าจะในแซมเปิลไหนก็เลยได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าคุณใช้ MLE นะครับนะคุณเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ถ้าคุณใช้ Map Estimate นะมันสามารถที่จะเขียนได้ในทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมี extension เพิ่มเติมขึ้นไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอก๊อปตรงนี้ออกมาโอเคในแมปเนี่ยเราสามารถ assume prior ได้นะครับ prior ในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าคุณสามารถ assume ไปก่อนได้นะครับว่าก่อนที่คุณจะเห็น data นะครับค่าของ theta spam sound คืออะไรใช่ไหมทีนี้ผมก็จะ assume ว่ามันคือ set 1นะครับส่วนด้วย m นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุตินะครับนะก่อนที่ผมจะเห็น data ใช่ไหมผมไม่มีเทอมนี้นะครับผมมีแต่เทอมนี้นะครับขออภัยนะคือมีแต่เทอม1ส่วน m นะเพราะนั้นมันจะไม่เป็นศูนย์นะครับแต่มันจะเป็น1ส่วน n แทนเนาะคำถามคือแล้วทำไมต้องเป็น1ส่วน m ใช่ไหมคุณได้ส่วนเป็น1ส่วน n ได้ไงนะครับคุณสามารถคิดอย่างนี้ก็ได้ครับนะไอ้ theta ตรงเนี้ยนะครับมันคืออะไรเนาะจริงๆแล้วมันคือป๊อปใช่ไหมที่คุณจะโยนลูกเต๋านะครับนะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดดีหน้านะลูกเต๋าที่แท็กกำกับคือ y เท่ากับ span นะครับจากนั้นคุณโยนมันนะครับแล้วคุณก็โอเคคุณเห็นบวดซาวเนี่ยปรากฏขึ้นใช่ไหมอันนี้คือสมมติว่าคุณโยนครั้งหนึ่งแล้วมัน success นะครับอันนี้คืออีเวนต์ที่คุณ success แต่ว่าถ้าคุณโยนไป n ครั้งใช่ไหมนะอันนี้เราแอสซูมว่าเราเห็นบทนี้แค่1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณแอสซูมว่านะครับนะก่อนการโยนลูกเต๋าตัวเนี้ยนะก่อนการโยนลูกเต๋าอันนี้นี่คือการโยนลูกเต๋าใช่มั้ยตรงเนี้ย2เทอมเนี่ยคุณโยนลูกเต๋านะครับ n ครั้งแล้วคุณเห็นเท่าไหร่ถูกป่ะแต่ว่าคุณแอสซูมว่าก่อนที่คุณจะโยนเนี่ยนะคุณได้สูงว่าลูกเต๋ามีป๊อปเป็น1ส่วน n นะครับป๊อปที่มันจะออกหน้าสาวใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับนะขณะที่คุณทดลองโยนลูกเต๋าไปเนาะคุณก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันอาจจะไม่ใช่1ส่วน m ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะมีเทอมถ่วงเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างนะครับนะอันนี้นะครับก็คล้ายๆกับที่ผมอธิบายไว้ในคลิปเรื่อง map estimate นะครับนะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเซตอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่1ส่วน m เข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้มันใส่แค่2วิธีเนาะคือคุณสามารถใส่ตรงนี้ก็ได้ครับ
เก๋ยังไงใช่ไหมคุณสามารถใส่แบบนี้ได้เก๋คุณใส่เอลตรงนี้ก็ได้โอเค Bobby spam given SMS นะหลอกของหนึ่งส่วน m span อันนี้ก็คล้ายๆกัน property ham given sms เนาะบวกด้วย test บวกคูณด้วยnp.log ซึ่งหนึ่งส่วน m m นะครับโอเคทีนี้ถ้าคนดู accuracy ตอนนี้มันบูสต์มาเป็น0.994แล้วนะจริงๆทำนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้โอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามันรันนิดนึงนะดอกนะครับดอกเนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคทีนี้จริงๆมันมีจุดที่ต้องแก้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตดูเนาะมันจะมีค่านะครับติดนะตรงนี้ออกมาไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเนาะมัน warning นะครับก็คือว่าเราหารด้วย0 divide by 0อันนี้มันแจ้ง warning ตรงไหนนะครับก็คือแจ้ง warning นะครับนะขณะที่นะครับเราเทคล็อกเข้าไปในค่าทีตาแฮมเบิร์ตแล้วค่าทีตาแฮมเบิร์ตมันเป็นศูนย์นะครับนะเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีในของทีตาสแปมเบิร์ตเท่ากับศูนย์ครับอันนี้คืออะไรนะครับเราเจอนะครับแล้ววอร์นิ่งตรงนี้เพราะว่าคำตอบเดียวกันครับก็คือนะคือคุณไม่มีบทสมมุติว่าบทซาวนะครับนะอันเนี้ยของคุณเนี่ยนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้คือเราทำการแก้ไขนะครับเนี่ยกรณีที่บทที่อยู่ใน vocabulary test เนี่ยมันไม่อยู่ในตัว vocabulary ที่อยู่ใน train ถูกไหมทีนี้มันอาจจะมีบางกรณีที่มันอยู่นะครับที่มันอยู่เนาะแต่ว่าคุณ estimate มันได้สูงนะครับนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบทซาวเนี่ยนะมันมีอยู่ในตัว training data แต่คุณ estimate มันออกมาได้สูงใช่ไหมเดี๋ยวเพราะนั้นทิกก็แก้แบบเดียวนะครับก็คือคุณก็ไปพอกใส่หนึ่งส่วน n เข้าไปใช่ไหมทีนี้คุณสามารถใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปที่ตรงนี้เลยเนาะคุณก็เอาใส่เข้าไปนะครับโอเคเห็นนะ m ham m spam
ใส่เข้าไปตรงน่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่หนึ่งบวกเข้าไปทีนี้ไอ้ส่วนข้างล่างนี้ผมต้องใส่เป็นสองเท่าของสแปนเนาะนี่ก็คือคูณสองเท่าของแฮมสองตรงนี้มาจากไหนเนาะก็คือมาจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับมาจากตรงนี้นะอันนี้ m อันนี้ m ใช่ไหมเทอมตัวนี้ m เนี่ยเราจินตนาการว่าเราโยนลูกเต๋าก่อนหน้านี้ m ครั้งแล้วเราเห็นว่าวอร์ดซาวมันปรากฏออกมา1 ครั้งแต่นี่คือสิ่งที่คุณโยนจริงนะครับนะสองเทอมนี้โยนจริงโอเคเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเซฟครับเดี๋ยวเราลองรันใหม่นะเขียวพูดรันใหม่สังเกตดูครับว่ามันจะไม่มีติดลบ INF เนาะอ้าวดอกนะครับแปลว่าอะไรถ้ามันดอกนี่แปลว่าผมใส่หนึ่งส่วนเอ็มนี่คือเยอะไปเนาะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมปรับใหม่ก็ได้ผมปรับเป็นหนึ่งส่วนดีก็ได้ปรับตรงนี้เนาะเพิ่มเข้าไปหมายความว่าไงหมายความว่าผมมองว่า initial pop นะครับของแต่ละบทเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งส่วนดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมจะควรจะใส่ดีใช่ไหมดีจริงก็คือเลงของบุกแคปนะครับจริงๆผมควรจะใส่เลงของคือไวเออร์ของเราอาจจะไม่ถูกนะครับเป็นหนึ่งส่วนเอ็มเคเอาไหม
85นะครับโอเคแสดงว่าผมป๊อปผิดโอเคเพราะนั้นตรงนี้อาจจะสูงไปเนาะอันนี้เดี๋ยวผมลองไม่บวกเลยนะครับลองไม่บวกนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคุณแอสซูมว่านะในการโยนเอ็มครั้งนะคุณมีไปแล้วหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเนจริงๆอันนี้คือ MLE เนาะแต่ว่าคุณใส่หนึ่งเข้าไปเฉยๆนะครับเอาหนึ่งบวกเข้าไปก่อนนะเพื่อไม่ให้มันเป็นศูนย์แล้วกันพูดง่ายๆคิดยังไงก็ได้นะครับอันเดี๋ยวลองรันใหม่นะครับผมจะ85แบบเดิมนะครับโอ้เป็นอะไรขึ้นไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้อาจจะถูกแล้วเนาะที่ทวงด้วย1/d ตรงนี้นะครับเนี่ยนะบวกด้วย d นะครับโอเคแต่ตรงนี้อาจจะผิดนะครับโอเคทีนี้เอาตรงนี้ออกก็ได้นะตรงนี้ออกโอเคมันเป็น false ผมทำอะไรผิดสักอย่างเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับขอแก้อีกนิดนึงเนาะ
วดที่ไม่มีในเทนต้องเป็นหนึ่งส่วนดีหรือเปล่าครับเห็นข้างล่างจะเป็นหนึ่งส่วนเอ็มอยู่ครับแม่ผมเอาอันนี้ออกไงอ๋อแสดงว่ามันถ่วงเยอะไปหน่อยตรงเนี้ยหนึ่งส่วนดีอาจจะไม่เป็นจริงครับเป็นไรใช้ MLE ไปปกติเลยก็ได้นะครับอาจจะเวิร์กกว่าตรงนี้ทำไมมันออกมาเป็น false แบบนี้เนี่ยนะถ้าสเปนถ้าเห็นยีตรงนี้มันควรจะต้องตอบ true เนาะเนี่ยนะไม่เป็นแฮมมีค่าเยอะกว่าดูคัลคูเลซี่รวมหมด86นะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงอ๋อโอเคผมทำตรงนี้ผิดนะครับหนึ่งตรงนี้มันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าหนึ่งบวกตรงนี้คือมันบวกนะเพี้ยนไปนะครับเนี่ยนะนี่มันติดบล็อกตรงนี้เนาะเขียนออกเดี๋ยวต้องดูตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้แล้วมันถูกโอเคอ่ะ true อ่ะ true แล้วจริงๆตรงนี้ต้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เนาะโอเค98นะครับ98เนาะเดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวผมทวงตรงนี้กลับคืนไปนะครับเป็น2คูณ n เนาะแสดงว่าไพเออร์ของเรามันวาลิดอยู่นะครับโอเค
นี้เดี๋ยวลองใหม่แต่ว่าผมจะไม่ปริ้นตัวนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาสตาร์ทเคลียร์คือเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันเอาหนึ่งก็ไปใส่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันซ้ำเนี่ยมันเอาหนึ่งก็ไปบวกเนี่ยนะแต่ละครั้งที่คุณมีบทปรากฏอยู่อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นตัวไพเออร์มันจะไม่ได้เป็นหนึ่งส่วนเอ็มนะครับโอเค true false โอเคนะครับโอเคออกมาละเทรนนิ่งอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะถ้าคุณปรับไพเออร์ให้มันดีๆก็อาจจะมีอาจจะได้ดีกว่านี้นะครับเป็นหนึ่งส่วนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปปรับดูก็ได้โอเคเพราะนั้นน่าจะเห็นนะครับนะว่าโคดิ้งอะไซเมนต์สี่นะครับยากหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าเกตเตอร์ภาพรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมัลติโนเมียลในอีเปนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้งาน MLE กับ Map นะครับว่ามันต่างกันยังไงเนาะนะครับคือในกรณีของ MLE เนี่ยนะคุณไม่เห็น Word Sound เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีตัว Pop อยู่ใช่ไหมนะครับแต่ MLE มันบอกคุณว่ามันเป็นศูนย์แค่นั้นแหละนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งท้ายแล้วนะครับเรื่องของนายเบนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับ coding assignment 4มีปะนะครับทีนี้ลองไปแก้แล้วก็ส่งมานะครับภายในวันนี้แล้วกันเนาะ second submission นะครับเดี๋ยวผมพิจารณาคะแนนให้พิเศษแล้วกันโอเคเนาะเพราะนั้น submit วันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปปรับดีลให้ปรับตอนนี้เลยก็ได้นะครับปรับเป็นเที่ยงคืนตรงนี้แล้วกันนะครับให้พวกเราลงไปแก้มาสิบเอ็ด59 PM โอเคนะครับปรับเวลาใน coding assignment นะครับปรับดีลไทม์นะเนาะครับอย่าลืมไปทำกันมาครับอาจารย์ครับจคะรับรู้ได้ว่าใช้ M หรือใช้ D หรือว่าไม่ใช้ D อ่ะจริงจริงคุณจะใช้อะไรก็ได้แล้ตว้องแต่ลองไปเรื่อยๆอ่ะใช้คุณคือผมเหตุผลที่ผมใช้เป็น M ใช่ไหมเพราะว่าผมกำลังจินตนาการว่าผมโยนไป M ครั้งแล้วผมเห็นแค่หนึ่งครั้งนึกออกปะคุณจะโยนไป D ครั้งก็ได้ผมเห็นแค่หนึ่งครั้งคือคุณแอสซูมไทเออร์เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าควรจะ make sense หน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าหนึ่งส่วนดีมันโอเคใช่ป่ะมันแปลว่าคุณโยนเนี้ยโยนลูกเต๋าเนี้ยดีครั้งแล้วคุณเห็นหน้าที่มันจะออกซาวด์แค่ครั้งเดียวถูกป่ะเพราะนั้นจริงๆอันเนี้ยคือมันแอสซูมว่าไอ้ลูกเต๋าเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นยูนิฟอร์มดิสทริบิวชันหมดเลยแปลว่าลูกเต๋าเนี้ยแฟร์มากนะครับคุณโยนไอ้ลูกเต๋านี้หนึ่งครั้งนะคุณเห็นแต่ละบทนะด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเลยหนึ่งส่วนดีหรือว่าแต่หนึ่งส่วนเอ็มอาจจะไบแอสซิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่แล้วจะเซ็ตจริงๆมันเป็นได้สองอย่างนะครับหนึ่งส่วนดีหนึ่งส่วนเอ็มก็ได้แต่หนึ่งส่วนดีอาจจะ make sense เพราะว่าคุณ reasoning ได้ไหมว่ามันอ๋อมันคือ uniform distribution โอเคไหมครับแต่ถ้า M ก็คือเหมือนจะเกิดน้อยกว่าเกิดใยชา่กกวใ่ชา่ใช่คือป๊อปมันต้องน้อยกว่าหนึ่งส่วนดีถูกปะแล้วถ้าไม่มีข้างล่างเลยก็คือแบบก็คือเหมือนทำให้มันเป็นอย่างน้อยเกิดถึงครั้งหนึ่งคือถ้าไม่มีใช่ไหมไม่มีข้างล่างเนี่ยเหมือนคุณโกงถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนคุณโกงใช่ไหมเหมือนกับคุณแอสซูมว่าคุณเห็นหนึ่งก่อนเลยถูกปะอันนี้มันเหมือนกับคุณโกง MLE นิดๆก็คือคุณเอาหนึ่งก็ไปใส่นี้คุณบอกว่าโอเคinitially เนี่ยไอ้บทเนี่ยมันปรากฏหนึ่งครั้งนึกออกไหมอันนี้เป็นทิกคือ
เนื่องจากว่าคุณพยายามจะทำไม่ให้ค่าธีตามันเป็นศูนย์ถูกปะอ๋อเหมือนกันไม่ให้เศษเป็นศูนย์ใชได่้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าคุณใช้แมปเนี่ยมันอธิบายได้ไงมันมีหลักการรองรับถูกปะมันไม่ได้มั่วแต่อันนี้คือกึ่งมั่วแล้วหนึ่งใส่เข้าไปถูกปะโอ้ครับผมใช่ไหมคือมันไม่ได้มั่วหรอกคือมันเหมือนกับว่าคุณโกงอ่ะคุณโกงนิดนิดแต่ไม่ให้มันติดศูนย์เอาหนึ่งใส่เข้าไปถูกปะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณพิจารณาเศษส่วนตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมติเนาะถ้าสมมติว่าคุณไม่เห็นนะตัวเวิร์ดจาวปรากฏขึ้นเลยใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นค่าของ m เป็นหนึ่งส่วน m ถูกปะซึ่งไอ้หนึ่งส่วน m เนี่ยถ้า m มีค่าเยอะๆมันทำไมมันคือศูนย์ดีๆนี่เองถูกปะถูกไหมแต่ทางโดยเทคนิคก็มันไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมโดยเทคนิคในการคำนวณไม่ใช่ศูนย์แต่คือคุณมองว่ามันเป็นศูนย์นั่นเองโอเคไหมครับผมครับผมอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นนะครับนะครับอ่ะ summary ของนายอิบเบ้สอบจบไหมใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับขออภัยด้วยเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้หลักการของนายอิบเบ้เนาะทีหนึ่งนะครับมันคือการที่เราเอาเบย์คลาสสิฟายเออร์มาพิจารณาเนาะครับแล้วเราก็ฟิตมันด้วยเบย์สรูปแล้วก็นะครับเราก็แอพพลายตัวแอสซัมชันนะครับก็คือในเบย์แอสซัมชันครับนะอินกรีเดียนของในเบมีสามอย่างนะครับโอเคฮะทีนี้แอสซัมชันของมันเนาะก็คือนะครับในภาษาเขียนนั่นคือ all feature นะครับ values นะครับ are independentโอเคซึ่งแน่นอนครับว่า assumption นี้อาจจะ valid หรือไม่ valid ก็ได้ขึ้นอยู่กับ data นะครับถูกไหมทีนี้ในกรณีที่มัน valid นะครับก็อย่างเช่นที่เราเห็นไปเนาะก็คือเมื่อกี้นะ span filter ถูกป่ะนะครับใน text classification มัน valid นะครับเพราะว่า probability นะครับอย่างเช่นเราพิจารณา probability ของบท alpha given sms เป็น span นะครับเราสามารถมอง independent ได้เนาะอย่างเช่นถ้านะครับนะ SMS เป็นสแปมใช่ไหมคุณจะได้ว่าโอเคคุณเห็นบทอัลฟาด้วย probability เท่าไหร่อย่างเช่นคุณเห็นบทซาวกับคำว่า money เนี่ยนะจริงๆอ่ะสองอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นต่อกันถูกปะนะบทแต่ละบทในตัว vocabulary นะครับโอเคทีนี้นะลักษณะข้อมูลอีกแบบครับก็นะซึ่ง all feature value มัน independent ใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างเช่นสมมุติว่าคุณใช้ฟีเจอร์นะครับนะในการทำนายโลกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้ฟีเจอร์ของคุณอาจจะเป็นลักษณะอาการนะครับเป็นซิมสันเนาะอย่างเช่นก็อาจจะใช้อะไรอ่ะนะซิมสันอย่างเช่นคุณปวดท้องอะไรเงี้ยเขียนงี้แล้วกันนะครับปวดท้องเนาะแล้วคุณเป็นไข้นะครับแล้วมีอะไรเจ็บคอนะสมมติพิดิกเป็นโควิดเลเวลเป็นโควิดหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้ป๊อปนะคือนะคำว่า all feature value independent หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถมองว่าโอเคคุณเป็นโควิด19เนี่ยนะด้วยเหตุก็คือคุณเป็นไข้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปวดท้องเนาะแล้วก็เจ็บคอแต่ว่าการเป็นไข้นะการเป็นไข้ปวดท้องกับเจ็บคอเนี่ยนะมันไม่ได้สัมพันธ์กันถูกป่ะคุณสามารถมีอาการอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้
นะครับหรือ2อย่างก็ได้ทำไมถ้าคุณเป็นโควิดหรือคุณเป็นทั้ง3อย่างก็ได้ทำไมคือรูปแบบของมันคือมันอินดิเพนเดนต์เนาะนะครับเพราะนั้นจริงๆนายอีเบก็ใช้บอทในเรื่องของการวิเคราะห์โลกโอเคนะครับแต่ก็ต้องบีแวร์นะครับเนื่องจากว่านี่มันคือแอสซัมชันใช่ไหมแอสซัมชัน can be broken anytime การเขียนตรงนี้เนาะWe may have นะครับ data that violate the assumption นะครับโอเคทีนี้ท้ายที่สุดเนาะนะครับ if นะครับนะ our datafollow เนาะ multinomial distribution นะครับหรือก็คือ data ของเรามันเป็น multinomial feature ครับวงเล็บนิดหนึ่ง features and นะครับ our task is นะครับ binary classification then นะใน bay give ครับ the lineardecision นะครับ boundary โอเคตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้า data ของเราเป็น multinomial feature อย่างที่เราพิจารณาในกรณีของ classification เมื่อกี้เนาะ task ของเรานะครับนะเป็น binary classification นะคือเรากำลังพิจารณา binary classification อยู่แล้ว data ของเราเป็น multinomial feature นะครับทีนี้นะถ้าเรา derive นะครับนะออกมาจนถึงที่สุดเนี่ยเราจะได้ว่า naive base ของเราเนี่ยนะมันให้นะครับตัว linear decision boundary ในลักษณะเดียวกับอะไรครับลักษณะเดียวกับperceptor นะครับทีนี้ของ perceptor เนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือคุณมี data นะครับนะเป็น positive กับ negative sample ใช่ไหมซึ่งนะเราสูงมากมันมีนะครับนะตัว separating hyperplane อยู่ทีนี้ตัวอัลกอริทึมมันก็ไปหาตัว separating hyperplane มาครับครับอันนี้คือperceptor ทีนี้ในกรณีของนะครับใน IP เรามี negative sample ครับเรามี positive samplesนะสิ่งที่นายอีเบย์พยายามทำอย่างที่ผมอธิบายที่แล้วเนาะมันพยายามที่จะสร้างนะครับนะหรือ generate ตัว distribution ขึ้นมานะครับก็คือความหนาแน่นของตัว probability นะครับที่คุณจะพบเนาะที่คุณจะพบไอตัว sample นะครับนะ positive sample นะครับณตำแหน่งใดๆเนาะในกรณีของ positive negative sample ก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเทรนจริงๆเนาะนะอันนี้คือเทรนตัว linear decision ใช่ไหม boundary ขึ้นมาตรงๆนะครับแต่ในกรณีของนายอีเบถ้าคุณ derive มันจนถึงที่สุดคุณจะได้นะครับ linear decision กันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีไอตัวนะครับนะตัว vector ซึ่ง define hyperplane ในลักษณะเดียวกันแต่ว่าไฮเปอร์เพนในตัวในอีเบเนี่ยมันจะคนละความหมายกับไฮเปอร์เพนในเพอร์เซปตอนนะครับไฮเปอร์เพนในเพอร์เซปตอนคือมันจะแบ่งเนาะแบ่งระหว่างโพซิทีฟกับเนกาทีฟใช่ไหมแต่นะครับในกรณีของในอีเบเนี่ยมันไม่ได้แบ่งระหว่างเนกาทีฟกับโพซิทีฟ
นะครับแต่มัน separate อะไรมัน separate ตัว distribution นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคนอาจจะมี positive นะหลงข้ามเส้นมาได้จริงๆก็ไม่ทำตรงนั้นนะคือนะเนี่ยนะลืมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะนะคือนะในกรณีของนายอีเบเนาะคุณได้อันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะคือได้ลีเนียนะดิสซิชันบาร์เรอรี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นลีเนียดิสซิชันบาร์เรอรี่ซึ่งเซปเปอเรตนะครับระหว่างดิสทริบิวชัน2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนายอีเบจะโฟกัสที่ตัวดิสทริบิวชันนะครับไม่เหมือนกับเปอร์เซปตอนนะเปอร์เซปตอนโฟกัสที่ตัว Data เลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะ derive กันนะครับอาจจะใช้เวลาไม่มากนะไม่นานมากโอเคเราก็จะเคมนะครับตามนี้เนาะอันนี้ที่ต้องพูดว่ามัลตินะครับมัลติโนเมียลครับนายอีเบสครับอีสอะลีเนียร์คลาสซิฟายเออร์สโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์มันแล้วกันนะครับก็คือดีไรฟ์เลยทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเราก็จะแอดซูมก่อนเนาะว่าเลเบลเราเป็นได้2แบบนะครับก็คือเป็นลบ1กับบวก1นะครับ positive กับ negative ทีนี้ถ้าเราพิจารณานะครับนะ prediction เนาะ prediction ของ x ใดๆครับจะมีค่าเนาะเท่ากับ positive นะครับก็ต่อเมื่อผมใช้เขียนอย่างนี้นะ if and only if นะครับแปลว่าอะไรแปลว่านะตรงนี้เป็นจริงได้ใช่ไหมนะครับนะก็ต่อเมื่อนะครับนะสิ่งที่ตามหลังมาใช่ไหมโอเคอ่ะเราจะตอบนะเราจะตอบว่า prediction ของ x นะครับเป็น positive นะครับ sample ก็ต่อเมื่อใช่ไหมนะครับ probability นะครับที่คุณ given xถ้าพิจารณา y เท่ากับบวก1มีค่ามากกว่า probability นะครับของ y เท่ากับลบ1 given x ใช่มั้ยจริงๆตรงนี้ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับประมาณนี้นะครับตรงนี้มาจากไหนนะครับนะก็มาจากการที่เราเมื่อกี้ใช่มั้ยเมื่อกี้ในหน้านี้ใช่มั้ยนะจริงๆไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้คือ probability นะครับนะของ x given y ใช่ไหมแต่นี่คือเราแปลงมันด้วยในเบย์แล้วนะครับนะคุณก็จะได้ฟอร์มนี้ออกมาถูกปะทีนี้ไอเรโชเนี้ยนะครับนะถ้าเทอมที่เป็นเศษนะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับเทอมที่เป็นส่วนคุณสามารถรู้ได้ว่าโอเคค่าของเศษมีค่ามากกว่าถูกปะนะครับเพราะงั้นก็ทำนองเดียวกันโอเคเพราะนั้นนะครับการที่ตรงนี้มีค่ามากกว่าตรงนี้แปลว่าอะไรครับ y เท่ากับลบหนึ่งมีคำว่าป๊อปที่คุณจะได้ y บวกหนึ่งมีค่ามากกว่าป๊อปที่คุณจะได้ y ลบหนึ่งใช่ไหม given x เหมือนกันโอเคเพราะนั้นตรงนี้มาจาก b classifier นะครับถูกป่ะโอเคทีนี้ถ้าเราฟิปมันเนาะนะครับฟิปตรงนี้ครับนะก็คือครีตรงนี้ออกมาครีตรงนี้ออกมาครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือผมก็จะ derive ต่อ if and only if นะครับ probability นะครับของ x given y เท่ากับบวก1ใช่ไหมคูณกับ probability ของ y เท่ากับบวก1มีค่ามากกว่าเท่ากับ probability ของ x given y เท่ากับลบ1คูณกับ probability ของ y เท่ากับลบ1ทีนี้ถ้าคลี่ตรงนี้มาอีกทีเนาะใช้ตัวในเบฟซัมชันก็จะได้ตามนี้ครับ if and only if เนาะอันนี้ก็แยกเหมือนเป็น product นะครับอัลฟาเท่ากับ1จนถึง d นะครับ probability ของ x อัลฟา
กับคิดเป็น y เท่ากับบวกหนึ่งนะคูณกับ probability ของ y เท่ากับบวกหนึ่งโอเคทีนี้ใน right hand side ของตัวหารสมการก็อย่างเดียวกันนะครับ t ของ x x of x alpha probability ของ y เท่ากับลบหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าคุณ take log เข้าไปนะในสมการนี้ใช่ไหมก็เครื่องหมายก็ไม่เปลี่ยนก็เพราะนั้นจริงๆ derive ออกมาได้อีก one more step อันนี้ถ้าคุณ take log เข้าไปเนาะตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นสัมของ log log base e นะครับคูณ probability ของ x alpha given y เท่ากับบวกหนึ่งนะบวกด้วยล็อกครับของ probability ที่ y เท่ากับบวกหนึ่งโอเคอันนี้มากกว่าเท่ากับก็แบบเดียวกันนะครับของ x x alpha given y เท่ากับลบหนึ่งบวกด้วยล็อก e ของ probability ที่ y จะเท่ากับลบหนึ่งโอเคซึ่งตรงนี้จริงๆคุณสามารถจับพจน์ได้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าผมสามารถที่จะย้ายไอ้ right hand side เนี่ยไปรวมกับ left hand side แล้วก็เซตว่าโอเคมันมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะทำไปในหน้าเนี่ยมันกันนะครับเดี๋ยววันนั้นถ้าผม derive ต่อผมก็จะได้ตามนี้นะครับ if and only if โอเคผมจะเอาตัวนี้มารวมกันก่อนเนาะสองตัวนี้มารวมกันโอเคตัวนี้ออกมาได้เป็น summation นะครับอัลฟาเท่ากับ1ถึง d ล็อก base e ของ probability ของ x alpha given y เท่ากับบวก1นะลบด้วยนะครับใส่วงเล็บเป็นหนึ่งล็อกเบส e ของ probability ของ x alpha given y เท่ากับลบหนึ่งโอเคเพราะนั้นเทอมนี้รวบมาแล้วสองเทอมนี้รวบมาแล้วเทอมนี้ก็รวบเข้ามาหากันตัวนี้ออกมาเป็นอะไรตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นบวกด้วยนะครับล็อกของล็อกเบส e ของ probability ที่ y จะเท่ากับบวกหนึ่งแล้วก็ลบกับล็อกของเบส e ของ probability ที่ y จะเท่ากับลบหนึ่งมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เนาะโอเคทีนี้นะครับนะไอเทอมนี้ใช่ไหมถ้าเรา estimate มันด้วยตัว multinomialคุณก็จะได้ตามนี้เนาะก็คือว่าเราก็จะ derive ต่ออีก one more step จริงๆไอ้เทอมนี้มันคือค่าของทีต้าใช่ไหมทีต้าบวก1 sub alpha ถูกป่ะนะอันนี้ก็แบบเดียวกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ออกมาเป็นตามนี้เนาะคือเท่ากับนะครับ summation ของ alpha เท่ากับ1จนถึง d นะครับ log base e ของทีต้าบวกหนึ่งอัลฟาครับลบด้วยล็อกเบส e ของทีต้าลบหนึ่งอัลฟาโอเคทีนี้ก็บวกด้วยอะไรก็ตามที่ follow มาตรงนี้นะครับกรอบมาเลยนะครับเขียนใหม่ได้ y แล้วก็บวกหนึ่งถ้าตรงนี้เพิ่มมาลบตัวล็อกเบส e ของ probability ที่ y จะเท่ากับลบหนึ่งครับมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะมองมันได้เนาะว่า
โอเคตรงนี้มันเหมือนกับนะมันเป็นล็อกใช่ไหมล็อกของ probability y เท่ากับบวก1ล็อกนะครับของ probability ของ y เท่ากับลบ1จริงๆก็สามารถมองว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันคือ bias term b ได้นะครับนะโอเคทีนี้แล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรจริงๆมันต้องมี x alpha ด้วยป่ะขออภัยนะครับมันต้องมี x alpha ด้วยเนาะ x alpha หายไปไหนอ๋อโอเคมันหายไปตรงนี้นะครับมันต้องมี x alpha นะขออภัยเนาะนะคือไอ้ตรงนี้นะครับพอคุณ take log เข้าไปเนาะนะไอ้ตรงนี้มันต้องมี x alpha โผล่มาด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้นะคือไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนาะเท่ากับไอ้เทอมนี้ใช่ไหมจริงๆมันไม่เท่ากับนะมันต้องยกกำลังด้วยนะครับคือไอ้เทอมนี้เนาะจริงๆมันคือเท่ากับเดี๋ยวผมควรจะเขียนว่าไอ้ตัวนี้เทอมนี้มันคือเท่ากับทีต้าบวกหนึ่งอัลฟาไหมยกด้วยยกกำลังด้วยx อัลฟาซึ่งพอคุณเทคล็อกเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเทคล็อกเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็ตกมาอยู่ข้างหน้านี้อันนี้จริงตรงนี้ต้องเขียนอย่างนี้นะโอเคเพราะจริงตรงนี้มันจะต้องมี x อัลฟาห้อยติดมาตรงนี้ x อัลฟาห้อยติดโอเคทีนี้ถ้าคุณพูไอ้ x อัลฟาออกมาเนาะ x อัลฟามันติดอยู่ทั้งสองเทอมใช่ไหมถ้าคุณพูออกมาไว้ข้างหน้านี้ก็จะได้ x อัลฟาแบบนี้วันนี้ผมขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งวันนี้เป็น x อัลฟาคูณด้วยล็อกเบส e ของทีต้าตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเอาออกเอาตรงนี้ออกไปนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะได้เป็น summation นะครับนะของ x อัลฟาคูณกับเทอมนี้นะครับ over อัลฟาเท่ากับ1จนกระทั่งถึง dทีนี้คุณสามารถมองได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือ inner product term นะครับนะ inner product term ของอะไรนะของตัวเวกเตอร์ x กับนะกับผมตีกรอบข้อทำไมวะกับ sum vector w จริงๆอันนี้คือ w transport xเพราะนั้นนะพอเราดีไลฟ์จนมาถึงที่สุดเนี่ยนะเราจะพบว่านะครับนะไอ้ทั้งหมดนี้อสมการตัวนี้นะมันเท่ากับ w transpose x บวก b นะครับ for some vector w แล้วก็ for some bias term b ใช่ไหมนะครับตรงนี้คุณสามารถมองได้ว่าเนาะw ของคุณเนี่ยมันคือเวกเตอร์นี้นะครับสามารถมองได้แบบนี้มันคือ log base e ของทีต้าบวก1อัลฟานะลบด้วย log base e ของทีต้าลบ1อัลฟาจริงๆอันนี้มันคือโคจิที่1มาแล้วคุณก็มีแบบนี้จนกระทั่งถึงครับdimension ที่ดีถูกป่ะอันนี้คือเวกเตอร์ w นะครับถ้าคุณเอามาดอทหรือคุณมาทำ inner product กับตัวเวกเตอร์ x คุณจะได้อีเทอร์มนี้ออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่านะครับนะมัน if and only if นะ w บวก w transpose x บวก b มีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น finally คุณจะได้ว่านะครับสิ่งที่คุณ discover จากนายเบย์จริงๆแล้วมันคือ
นะครับ linear decision boundary อันนี้มันเป็นฟอร์มเดียวที่กับที่คุณเห็นในเปอร์เซปตอน w transpose x บวก b โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนาะตรงนี้นะครับเราก็ทำการพิสูจน์มาแล้วว่าอ๋อโอเคมันเป็นมันให้ตัว linear decision boundary จริงโอเคทีนี้รีมาร์คไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเปอร์เซปตอนเนาะไฟ W นะครับ that linearly separate นะครับ the data นะทีนี้ในกรณีของนายอิบเบตัวมัลติโนเมียลก็ได้มัลติโนเมียลนายอิบเบสไฟว์ W that no separate detain distribution โอเคครับอันนี้ความคือความแตกต่างนะครับทีนี้ผมพูดแล้วน้องว่านายอิบเบเนี่ยนะapproach มันจัดอยู่ใน machine learning approach ที่เรียกว่า generative learning นะครับนะส่วน perceptron เนี่ยนะเป็น discriminative นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมเขียนสรุปไว้ตรงนี้อีกสักนิดหนึ่ง discriminative learning นะครับอันนี้เราทำพยายามอะไรเราพยายามที่จะโมเดล probability ครับ title model นะครับ probability ของ y given x เหมือนกับคุณมี x มาแล้วคุณถามนะว่าlabel คุณเป็นอะไรถูกไหมทีนี้ไอตัว perceptron เนี่ยมันจับว่านะครับนะเป็น discriminative learning เพราะอะไรครับเพราะมันสร้างโมเดลเพื่อพยายามจะอธิบาย probability ของ y เท่ากับ x แต่ไม่สนใจ distribution นะไม่สนใจ distribution นะครับนะจริงๆอันนี้พูดไปแล้วเนาะนะKNN ก็เช่นเดียวกันครับโอเคทีนี้อีก approach นึงก็คือ generative learningโอเคอันนี้เราพยายามที่จะโมเดลนะครับ probability ของ x given y นะครับและ probability ของ y together to estimate probability ของ y given xนะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันได้แบบเดียวกันเนาะสุดท้ายคือเราพยายามที่จะอธิบายกันว่าป๊อปนะครับป๊อปในการป๊อปนะครับแสดงว่าบรรทัดสุดท้ายเขียนไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะได้มาร์กไว้นะป๊อปในการที่คุณจะได้ y ใช่ไหม given x คืออะไรนะครับแต่อันนี้คือพยายามที่จะโมเดลแบบตรงๆเลยนะคุณใช้เทคนิคทางอัลกอริทึมอะไรก็ว่าไปถึงคณิตศาสตร์นะครับส่วนในกรณีของ generative learning เนี่ยเราจะกลับมานะครับเราจะใช้สแตทเป็นหลักนะครับก็คือเราพยายามที่จะโมเดล probability ของ x given y กับ probability ของ y แยกกันทั้ง2ตัวนี้ทำให้เราสามารถ estimate probability ของ y given x ได้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีพิเศษอยู่นิดนึงเนาะก็คือว่าถ้าเราพิจารณานะครับนะในกรณีของกาวเซียนนาอิบเบย์ครับถ้าคุณใช้กาวเซียนนาอิบเบย์ถ้าเราดีไรฟ์มันนะครับเนี่ยเราจะได้ว่าครับท้ายที่สุดแล้ว
เราจะได้ expression นะครับตามนี้โอเค expression คืออะไรนะครับนะก็คือตามนี้ครับก็คือว่าเราจะได้ว่า probability นะครับของ y given x เนี่ยครับอ่ะ x เป็นเวกเตอร์แล้วกันจะได้เท่ากับเซตหนึ่งส่วนนะครับ1บวก e นะครับยกกำลังลบ y คูณกับ w transpose x บวก b for y ที่เป็น negative กับ positive นะครับโอเคนะถ้าใช้Gaussian distribution นะครับเป็นตัว modeling distribution เนาะนะนะเรา taking นะครับนะเรา take derivation แบบที่เราทำก่อนหน้านี้นะครับกับ multinomial ไปเนาะเราจะได้ว่า probability ของ x นะของ y นะครับ given x เท่ากับ ratio ตรงนี้นะครับ e ก็คือค่าจำนวนธรรมชาตินะครับนะยกกำลังเนาะลบ y นะครับคูณด้วยนะครับนะterm ที่อยู่ในนะที่คล้ายๆว่าจะเป็น linear classifier ถูกไหม w transpose x บวก b ครับโอเคอ่ะทีนี้นะไอแล้ว expression ตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับจริงๆ expression เนี่ยมันเป็นฟอร์มนะครับนะของนะครับนะตัวอัลกอริทึมที่เรียกว่า logistic regression นะครับซึ่งเวลาน่าจะไม่พอที่จะอธิบายต่อเนาะอ่ะแต่เดี๋ยวเราลองวิวตัว probability ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันหมายความว่าไงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกราฟมันเหมือนกันนะครับผมจะกราฟไอตัวฟังก์ชัน p เลยมองว่าเป็นฟังก์ชันโอเคเพราะนั้นในแกนดิ่งนะครับก็คือ probability ของ y given x เนาะทีนี้ในแกนนอนนะครับผมจะใช้ค่า c แล้วกันนะครับคือค่า z ซึ่งค่า z ตัวนี้มันคือนะค่าของ prediction ที่ได้จาก linear classifier ตัวนี้โอเคนะเพราะนั้นมันคือ w transpose x บวก b หมายความว่าผมกำลังมองว่าตรงนี้จริงๆคือตัวเลขตัวเดียวเนาะนะเป็น scalar ซึ่งคุณ evaluate ได้จากตัวนะw transpose x บวก b ตัวนี้เรียกมันว่า4เท่ากับ4โอเคนะครับทีนี้ถ้าคุณกราฟมันเนาะนะlet's say ว่านะครับนะเอาไงดีสมมติว่าที่ z เท่ากับ0นะครับที่ z เท่ากับ0นะครับผมควรจะได้ความสูงเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยทีนี้ถ้า z เท่ากับ0นะครับ z เท่ากับ0เนาะโอเคทีนี้มันต้องมีโน้ตไว้เนาะเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้ามากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมแปลว่าเราตอบว่า prediction ของ x มีค่าเท่ากับบวก1โอเคเพราะนั้นถ้า z เท่ากับ0ใช่ไหมหมายความว่า prediction ควรจะต้องเป็นบวก1นะครับมากกว่าเท่ากับ0มั้ยจริงๆอันนี้คือเหมือนกับคุณตอบว่า prediction เป็น positive ถูกไหมทีนี้มันขึ้นอยู่กับ y นะครับนะว่า y ของคุณเป็นอะไรถ้า y ของคุณเป็น positive ด้วยใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้า y เป็น positive คือมันต้องมีค่ามากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมมากกว่าเท่ากับ0กับมากกว่าเท่ากับ0คุณก็ได้มากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะโอเคเทอมนี้นะครับมันจะออกมาเป็นตามนี้เนาะก็คือคุณจะได้ว่าจะได้ออกมาตามนี้นะครับจะได้เศษ1ส่วน1บวกด้วยเซต1ส่วน e ใช่ไหมยกกำลัง
โอเคยกกำลังบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งมันออกเป็นบวกหนึ่งเนาะโอเคเพราะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นตามนี้ด้วยกันครับนะครับหนึ่งหารด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วน e เนาะโอเคทีนี้มันจริงมันจะควรจะต้องอยู่สักประมาณไหนเนาะเนี่ยนะอ่ะขออภัยนะครับนะสมมติว่าแซดเป็นศูนย์นะขออภัยเนาะขออภัยนะถ้าแซดเป็นศูนย์ใช่ไหมจริงๆมันไม่ควรจะมองอย่างนี้นะโอเคโอเคถ้าแซดเป็นศูนย์นะครับถ้าแซดเท่ากับศูนย์เนาะเราจะได้ว่า e ยกกำลังลบ y แซดตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลบศูนย์ใช่ไหมซึ่งจริงมันคือหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่าตรงนี้จริงๆมันคือหนึ่งนะเพราะนั้นมันออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นถ้า z เท่ากับศูนย์นะครับคือ z อยู่ตรงนี้คุณจะได้ p ของ y นะครับ given x เท่ากับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเนื่องจากว่าเทอมนี้มันเป็น probability นะครับเพราะนั้นมันจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งเนาะนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสองแล้วคุณจะได้พอตของ p y given x นะครับที่ z เท่ากับศูนย์นะครับคุณได้หนึ่งส่วนสองนะครับทีนี้จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะเขียนกราฟแบบนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายข้างหน้านะครับว่ากราฟไม่ดีแล้วนะประมาณนี้อันนี้กรณีที่ z นะครับนะมีค่า approach part infinity เนาะจริงไม่ควรเขียนเนี่ยอันนี้ approach ตัว minus infinity นะครับโอเคนะแล้ว logistic regression เนี่ย จะ based onexpression ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาเรานึกถึงมันเราก็จะพิจารณาทางการนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนอันนี้ละเอียดขึ้นนะครับในเลคเชอร์ของอันสุดแล้วกันนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะจบเรื่องของตัวในเบรแล้วเนาะเราก็จะขึ้นนะตอนนี้ขึ้นไม่คร่าวๆนะครับนะ logistic regressionเดี๋ยวหลังจากเราที่จะรีเกรสชันเราก็จะมีเรื่องของลิเนียร์รีเกรสชันให้เราเรียนเพิ่มนะครับ logistic regression ครับทีนี้สังเกตนิดนึงแล้วว่าในเราที่จะรีเกรสชันเนี่ยนะเรายังเห็น y นะครับเป็นลบหนึ่งกับบวกหนึ่งนะคือชื่อมันไม่ได้พร้อมกับนะคำว่ารีเกรสชันตรงนี้ใช่ไหมรีเกรสชันถ้าพิจารณาปัญหานะปัญหาคือ y มันเทคค่าเป็นนะจำนวนจริงใดๆก็ได้ถูกป่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงลบหนึ่งกับบวกหนึ่งเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงปัญหา binary classification แต่ตัว learning algorithm ที่เราจะอธิบายกันในครั้งหน้ามันเรียกว่า logistic regression แต่มันเป็น algorithm ที่ใช้สำหรับปัญหา binary classification นะครับจะแตกต่างจาก linear regression นะครับ linear regression เนี่ยคือเป็นของปัญหา regression เลยโอเค